มาที่นักแสดงหนุ่มโทนี่รากแก่นนะคะที่แต่งงานมาได้สักพักก็เริ่มเปลี่ยนใจอยากจะมีทายาทมาเติมเต็มชีวิตคู่นะคะพร้อมชี้แจงที่ประเด็นก่อนหน้านี้แฟนสาวภรรยาของเธอนะคะถูกบูลลี่เรื่องรูปร่างด้วยค่ะหลังจากนักแสดงหนุ่มโทนี่รากแก่นแต่งงานกับภรรยาสาวแก้วจริญญามาได้เกือบ1ปีหลายคนก็เลยแอบลุ้นถึงเรื่องทายาทนะคะแม้ทั้งคู่เนี่ยจะเคยเอ่ยปากว่ายังไม่อยากมีก็ตามค่ะแต่ว่าล่าสุดโทนี่รากแก่นได้เผยว่าเริ่มใจอ่อนอยากจะมีแล้วค่ะเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ได้มีการนั่งคุยกับภรรยาถึงเรื่องนี้ซึ่งทั้งสองก็มองว่าถ้ามีลูกครอบครัวก็น่าจะอบอุ่นสมบูรณ์มากขึ้นนะคะโดยคิดเอาไว้ว่าอีกสัก3ปีค่อยมีค่ะพร้อมกันนี้หนุ่มโทนี่ยังได้ชี้แจงดราม่าที่แก้วเนี่ยถูกคอมเมนต์ตำหนิเรื่องรูปร่างนะคะว่าขาเล็กเหมือนไส้เดือนอีกฝ่ายบอกว่าไม่โกรธนะคะแต่แค่รู้สึกแย่กับคำที่คนเนี่ยทักกันแบบนี้โดยเขาก็คอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆค่ะและแม้จะดูผอมไปแต่ก็ยืนยันค่ะว่าภรรยาสาวนั้นสุขภาพดีค่ะเมื่อก่อนเรานึกไม่ออกเพราะว่าเราทำงานทุกวันใช่ไหมครับแต่พอไม่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยเราถือว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีลูกมันจะเป็นยังไงนะครับก็คิดไว้บ้างแต่ว่าน่าจะต้องวางแผนกันดีๆครับอย่างเรื่องล่าสุดที่เราไปเล่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราได้มีโอกาสเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยครับเป็นแบบเบบี้อะไรเงี้ยครับก็เหมือนได้เทสต์ไดฟ์ไปในตัวเลยนะอย่างแก้วเองรู้สึกไงกับเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เรียกว่ารู้สึกแย่กับสิ่งที่คนพูดกับเขาแต่เขารู้สึกแย่กับทำไมคนยังทักกันแบบนี้อยู่ในสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เป็นคนตัวผอมนะครับเป็นคนที่แบบทรงเนี้ยแล้วคนก็จะชอบว่าแบบเฮ้ยอดอาหารเหรอกินไม่พอเหรออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเขาก็กินเยอะมากเขาแบบเขากินเยอะกว่าผมเยอะบางที